สวัสดีครับมาพบกับทีเรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับผมนำโคนี่อามาเทสึมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนึงนะว่าปัจจุบันการใช้งานเป็นยังไงบ้าง นะครับก็เริ่มจะเปิดกันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากกาชาพิกอัพท่าแสงยอดนิยมนั่นเองนะครับเมื่อวานทำคลิปรีวิวริงคลัชล่าสุดไปแล้วนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้มาถึงคิวของโคนี่อามาเทอร์สึกกันบ้าง นะครับก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะแสดงว่าเปิดกันได้นะครับแล้วก็น่าจะเปิดได้เป็นครั้งแรกเลยล่ะคือถามถึงการใส่เกียร์ฟรีนะครับการใช้งานครับรวมถึงว่าปั้นขึ้นมาใช้งานจะดีหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ารีบปั้นขึ้นมาใช้งานเถอะหาตัวจุติให้ได้ไวๆนะครับเพราะว่าตัวโคนี่อามาเทอร์สึกเนี่ยใช้ร่างไฮเปอร์จะช่วยทีมได้ดีกว่า8ดาวธรรมดานะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับโคนี่อามาเทอร์สึกเป็นเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงครับถือว่าเป็นตัวบุกเบิกนะครับของธาตุแสงและมืดจากตัวเกมนะครับออกมาเมื่อพฤศจิกายนปี61นะครับก็ประมาณปี6เดือนแล้วนะแต่ตัวนี้นะครับถือว่ายังไม่ได้เก่าเลยนะครับคนใช้งานกันเพียบเลยนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นธาตุมืดก็คือบราวสึกุโยมินั่นเองครับคู่นี้บอกเลยว่าอย่าได้เอามาเปรียบเทียบกันนะมันเก่งทั้งคู่นะครับก็เก่งกันไปคนละแบบความสามารถก็ดีกันไปคนละแบบนะครับการออกแบบก็สวยงามมากๆนะบราวสึกุโยมินะครับก็สกิลครบเครื่องนะครับความสามารถไฮเปอร์เป็นทางฝั่งของขัดขวางผลิตแร่ธาตุสมัยก่อนเนี่ยความสามารถอันนี้ถือว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแต่ทั้งหลังนะครับโคนี่อามาเทอร์สึกนะครับก็ครบเครื่องเหมือนกันแต่ความสามารถเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นลีกระดับสูงนะครับมันเรียกได้ว่าทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีความปั่นป่วนสูงมากอยู่เหมือนกันนะแต่คู่นี้บอกเลยว่าได้รับความนิยมทั้งคู่นะครับคือแม้ว่าจะออกมาเป็นยุคแรกเลยนะครับแต่การใช้งานดีมากบนท็อปนี่บอกเลยว่าใช้กันทุกทีมเลยนะครับแทบจะไม่ค่อยหลุดทีมเลยนะตั้งแต่ออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับเจ้าหน้ารอไต้หวันนะครับนี่ใช้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งบราวสึกุโยมินะครับแล้วก็โคนี่อามาเทสึคือจุดเด่นเนี่ยมันไม่ได้เน้นเรื่องของดาเมจนะทั้งคู่นะครับเป็นเรื่องของสกิลครบเครื่องนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับคนต่อมาครับคุณสุประดิษฐ์นะครับเจ้าประจำของประเทศไทยนั่นเองอันนี้วางติดกันเลยนะครับนี่เลยการใส่เกียร์ลองไปดูกันได้นะเผื่อเราจะมีเกียร์ดีๆแบบเขาบ้างนะครับลิตะนะครับธงนี้เป็นไต้หวันนะชื่อนี้แบบว่าออกไปทางญี่ปุ่นนะอันนี้ก็วางคู่กันเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเกียร์บนท็อปนี่ก็จะใช้นะครับเซตที่ใกล้เคียงกันมากครับมาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะครับพลังโจมตีกายนะครับเวล140เนี่ยมีอยู่ประมาณ 303,000 นะครับถ้าแม็กซ์ครับก็ 603,000 ถือว่าดาเมจตัวนี้ไม่ได้หนักอะไรมากมายแต่ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะพลังชีวิตนะครับเวล140มีอยู่ 3,500,000 แม็กซ์นี่ 6,600,000 ถือว่าพลังชีวิตให้มาค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เรนเจอร์มีความถึกนะครับพอมันเป็นธาตุพิเศษเนี่ยก็ไม่มีตัวแพ้ทางธาตุเป็นพิเศษนะครับแพ้ทางแค่ธาตุมืดเจอธาตุมืดก็จะดาเมจหนักขึ้นนะครับยืนจุด120ถือว่ายืนค่อนข้างจะใกล้นะเคลื่อนที่100ใช้ได้นะครับความเร็วในการโจมตี182นี่สูงมากเลยนะตรงนี้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับเป็นยุคเก่าไฮเปอร์11วินะครับพอแม็กซ์ปุ๊บเนี่ยก็เหลือ 5.5 วิใช้งานดีมากนะครับแร่ธาตุนะครับใช้ไม่เยอะด้วยนะครับ 1,350 มาดูกันที่สกิล1ครับดาเมจทะลุอมตะบวกสกิลใบ้นะครับใบก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดการออกสกิลใบชั่วขณะนั่นเองครับสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับคูลดาวน์สกิล12วินะครับสกิล2เป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมคือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานที่ทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับฮีลเลือดเพิ่มพลังชีวิตก็คือสร้างกรอบเลือดนะครับแล้วก็หลบสกิลครับสกิล2นี่กว้าง600จุดนะคือเรียกได้ว่ากว้างมากนะครับบัฟทีนี่บัฟทั้งแผนที่เลยครับคูลดาวน์สกิล9วินะครับความสามารถบังคับ last attack โจมตีครั้งสุดท้ายตายปุ๊บจะสุ่มติดมา1สกิลนะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก็คือเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ยอดนิยมมากครับการใส่เกียร์นะครับคือถ้าจะมีแต่เกียร์ฟรีอย่างเดียวนะครับดาเมจของมันเนี่ยพอได้อยู่เหมือนกันนะ36เท่านะครับก็ใช้เป็นเกียร์ธนูเพราะว่าเพิ่มระยะยืนไม่มีประโยชน์นะครับมันยืนใกล้มากใช้ธนูไปเลยครับก็มีดาเมจแล้วก็ออกสกิลครับช่องกลางก็เป็นเกียร์เติมเลือดที่ดีที่สุดถ้าเกิดเรามีรองเท้าริโอนาดเยอะๆก็เอามาใส่ได้เพราะว่าเป็นเกียร์ของสายพลังนะครับอันนี้ผมเอา
เอียจากแผนโกนคนประทาดเก่ามากแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะช่องสุดท้ายก็อะไรก็ได้ครับอาจจะใช้เป็นเข็มขัดน้ำตาแห่งเกียรติยศถือว่าเป็นเข็มขัดถึกนะหลบสกิลหลบหลีกนะครับหรืออะไรก็ได้ครับนำมาใช้งานดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันที่สเตตหลักดูนะครับตัวนี้ผมปั้นแม็กซ์มาฟรีนะครับเพราะว่าเล่นมานานมากนะครับคือสะสมมาแบบว่าโอ้โหยาวนานเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับสกิล2บัฟหน้าป้อมนะครับก็ถือว่าบัฟติดไวนะเดี๋ยวมาดูสกิล1กันครับรายเวทแอบช้านิดนึงก็มีจังหวะแอนิเมชันเยอะไปนิดนึงนะเวลาผมดูเรนเจอร์นะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยดาเมจมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือผมเนี่ยจะดูแอนิเมชันนะครับว่าการออกสกิลของมันเนี่ยไม่ได้ดูแค่การไล่เวทของมันนะว่ามันช้าแค่ไหนผมดูตรงแอนิเมชันด้วยครับว่ามันติดขึ้นมาไวตามไปด้วยหรือเปล่าคือบางตัวเนี่ยทำท่าแอคชั่นนะครับค่อนข้างจะช้านะครับแต่ว่าตัวของเอฟเฟกต์มันขึ้นไวมากนะครับก็แสดงว่าตัวนั้นเนี่ยถือว่าสกิลติดไวนะแต่บางตัวนี่แบบว่าแอคชั่นก็ช้านะครับเอฟเฟกต์ก็ติดช้าอันนี้ก็ถือว่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะเรนเจอร์ออกสกิลช้าไวเนี่ยมันก็จะทำให้ได้เปรียบศัตรูนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันสนุกดีกว่าคลิปรีวิวนี่ผมจะไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะต้องแบบเวลเท่ากันชนะท่าหรือเปล่านะครับมาทดสอบนะครับคิริวอ่ะเจอกับคิริวที่ ID 3นะครับแม็กเหมือนกันทั้งคู่นะครับคือบอกเลยว่าแบทเทิล1ต่อ1นะครับหาตัวกินโคนิอามาเดซึยากมากบอกเลยว่าแทบจะไม่มีนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรนะครับมันมีความสามารถเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับคือกว่าจะฆ่ามันตายเนี่ยบอกเลยนะครับติดความสามารถก่อนแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าก็ติดค่อนข้างจะโหดเดี๋ยวดูอัตราการปล่อยตัวสักนิดนึงแล้วกันตัวนี้ปล่อยตัวได้ไวกว่านะ 5.5 วินะครับคิริวนี่ 6.5 นะครับผมไม่ต้องลงน้ำแข็งสู้เลยนะครับบอกเลยว่ายืนได้นะครับนี่สกิลฮิวเลือดครับคือถ้าเกิดฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็ฮิวเลือดแบบตัดๆเลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันผมกดออโต้เลยดีกว่าเพราะว่ายื้อขึ้นไปนานๆครับไม่ปล่อยตัวอัตราการปล่อยตัวจะแบบว่าลดลงเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าแทบจะไม่ปล่อยตัวนะและสุดท้ายก็จะต้องโดนโคนี่อามาเดซึเก็บไปทีละตัว2ตัวนะครับคือคิริวนี่ถือว่าเอาจริงๆโหดแล้วก็ค่อนข้างจะโกงอยู่กันนะเป็นทัดไฟที่แบบว่าเก่งมากๆนะครับใครมีก็รีบปั้นขึ้นมาเถอะทนใช้อัลตร้ามาสเตอร์ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าไฮเปอร์นี่ค่าแฝงเขาค่อนข้างจะดีกว่านิดนึงครับเนี่ยมาดูแล้วกันครับว่าบ้านปลายใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับดูนะครับโคนี่มาเทสึไม่มีปัญหาปล่อยตัวได้อยู่เรื่อยๆแต่อีกฝั่งหนึ่งเริ่มเงียบแล้วนะครับนานๆจะปล่อยได้อันนี้คืออย่าลืมนะว่าเรนเจอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยยังแทบจะไม่ปล่อยตัวเลยนะครับคือเรียกว่าค่อนข้างจะโหดมากอันนี้คือไม่ต้องทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันจะติดความสามารถไฮเปอร์ดีแค่ไหนนะอันนี้คือทำให้ดูเลยนะครับในเกมเล่นเองนะครับว่าไม่ปล่อยตัวแล้วครับลืมปล่อยตัวหรือเปล่าเงียบเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าหาตัวมาแบทเทิลแบบ1ต่อ1ยากอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าความสามารถค่อนข้างจะโกงนะครับแล้วก็เรนเจอร์มีความถึกสูงนะถ้ามีเกียร์ดีก็โอเคนะครับถ้าจะปั้นแม็กซ์นี่ก็ตัดตามสะดวกนะครับเพราะว่าต้องใช้กบม่วงนะตามที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าสายฟรียากนะครับถ้าจะปั้นตัวแสงและมืดแม็กซ์ขึ้นมาสักหนึ่งตัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันประมาณนี้เพราะว่าชนะแน่ๆนะครับเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฝั่งความสามารถไฮเปอร์ที่ดีไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นบอสจระเข้นะครับนายไอดีที่2ผมว่าตัวนี้น่าจะชนะง่ายกว่าดาเมจอัตรานะครับจะเป็น1ต่อ1นะเพราะว่าถ้าปกติเจอแสงละมืดอัตราจะเป็น1ต่อ1นะครับแต่ว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะคือกลัวเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเมื่อกี้คิริวนี่วิ่งดาหน้าเข้ามานะครับแต่คราวนี้นะครับโคนิยามาจะเป็นฝั่งดาหน้าเข้าไปบ้างเพราะว่าวิ่งไวกว่าจระเข้นั่นเองนะครับนี่ครับเราไม่ต้องใช้ไอเทมเลยครับโนไอเทมก็สู้ได้นะครับเพราะว่าเขาฮิวเลือดแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาก็เต็มหลอดแล้วนะครับ
ตายบ้างไหมไม่ตายเลยสักตัวนะครับแล้วก็ฮิวนะครับฮิวขึ้นมาอีกเออคู่นี้นี่บอกเลยว่าก็สู้กันไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอยื้อกันไปนานๆครับก็จะโดนความสามารถครับส่วนขัดขวางนะครับการผลิตแร่ธาตุนะครับถ้าเป็นเรนเจอร์ตัวเดียวนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับปล่อยได้สบายๆแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเนี่ยอันนี้มีผลนะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็กลับมาใช้นะครับคอมโบทางการเพิ่มนะครับขัดขวางนี่ขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับเพราะว่าไอดีดักเนี่ยผมไม่มีคอมโบเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับก็ใช้โคนี่มาเชนเซอร์เป็นตัวเดียวเนี่ยครับเหมือนกันครับพอยื้อกันไปนานๆนะครับก็อัตราการปล่อยตัวของอีกฝั่งหนึ่งจะมีปัญหานะเอามาวานไปดูคลิปกันได้นะครับว่าลิงคลัส1ตัวนะครับกับคอมโบความสามารถไฮเปอร์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เอาแค่เกมนั่นเองก็น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าปล่อยตัวไม่ได้ครับนะครับนานๆทีจะปล่อยมาสัก1ตัวนี่เลยลองนับดูเล่นๆก็ได้นะครับว่าบอสตระเข้นะครับเขาไม่ต้องนับละตายเรียบร้อยครับสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะดาเมจเขาไม่ได้หนักมากมายนะครับตัวนี้นะครับการใส่เกียร์บนท็อปลองไปดูนะครับส่วนใหญ่จะใช้เกียร์ดาเมจแค่จุดเดียวเท่านั้นนะที่เหลือนี่ก็จะเน้นเป็นพวกความถึกนะครับให้เรนเจอร์เนี่ยมันปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีคนโกงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปตะลุย PVP ให้ดูกันนะครับเล่นการซัก5รอบนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยทีมได้ดีสักแค่ไหนโอเคโอ้ทีมนี้มาแบบนี้ก็น่าจะชนะได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ตัดไปครับคือตัวโคนี่มาเทอร์สเนี่ยมันเป็นแบบพวกเรนเจอร์ปิดทองหลังพระนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันช่วยอะไรทีมบ้างบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ยทีมเนี่ยชนะเพราะอะไรนะครับคือสมัยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเกมตั้งรับผมชนะยาวเป็นหางว่าวเลยนะคือตอนที่ไม่มีเนี่ยก็แบบชนะนิดๆหน่อยๆนะครับชนะแบบ 20% 30% แต่พอมีปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าชนะแบบเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ 70-80% นะอัตราแบบสูงมากนะครับแต่พอออกมาสักพักนึงก็โดนปรับไปตามปกติครับเรนเจอร์นะครับแต่ปัจจุบันก็ตามที่เห็นนะยังถือว่าการใช้งานยังดีมากครับเรนเจอร์มีความถึกสกิลดีนะครับทำให้ตัวเองถึกนะครับตัวรอบข้างก็ถึกความสามารถไฮเปอร์ก็ตามที่เห็นนะตัวเดียวก็เสียวได้นะครับถ้ามีคอมโบจะดีกว่านี้นะครับคือที่ผมเนี่ยอ่อนแอตรงคอมโบนี่แหละตัวอื่นเราแบบปอมแตกซะแล้วนะครับ U38 เองนะก็เรียกได้ว่ายังทดสอบอะไรมากไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าจะเจอทีมที่โหดกว่านี้คนไทยในอดีตก็ขอข้ามสักนิดนึงนะครับมาทีมนี้นะครับทีมนี้เป็นคอมโบความสามารถขัดขวางผลิตแร่ธาตุครับ1 2 3 4 4 ตัวนะครับไอตัวนี้มาตัวเดียวเวล140น่าจะเพิ่งเปิดกันได้นะครับโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะไม่เน้นตัวบินก่อนแล้วกันนะก็จะเน้นตัวภาคพื้นครับว่ายื้อกันไปนานๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะพอสู้กันได้นะครับเรนเจอร์อาจจะไม่ได้มีตัวที่แบบว่าโหดพิเศษนะครับส่วนใหญ่ตัวโหดพิเศษเนี่ยก็อยู่ในรอบจากระมืดอันนี้ก็มีอยู่กันส่วนใหญ่มันจะเป็นป่วนๆนะครับปล่อยออกมาได้บ้างดีกว่าเดี๋ยวยื้อนานๆแพ้ได้นะครับเพราะว่าเขาติดความสามารถนะครับก็แร่ผมก็มีปัญหาอยู่กันนะส่วนใหญ่จะใส่เกียร์รถแร่แค่ชิ้นเดียวนะครับส่วนใหญ่เรนเจอร์ที่แบบว่ามีความป่วนพิเศษเป็นการป่วนสกิลนะส่วนใหญ่จะเห็นกันในรอบของโคโรโบเรนเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเปิดนะครับเรนเจอร์ก็วางแผนกันให้ดีๆนะอย่าแบบเปิดบทโน้มบทตัวนะครับโดยเฉพาะใส่ฟรีอาจจะมีการแบ่งเปิดบ้านครับเช่นเปิดตัวสักครึ่งนึงนะครับเพื่อจะเอาทัดแสงนะครับหรือว่าเก็บไปเปิดทัดมืดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าอมาเทสื่อนี่เขาก็เต่งนะครับแต่คอมโบตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวเดียวเนี่ยถ้าจะให้แบบติดโหดๆมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเทคนิคการเล่นต้องยื้อให้ได้สุดๆจริงๆนะมือถือต้องรับไหวนะครับเพราะว่าบางทีมีผลนะผมบอกเลยครับว่า Android ครับกับ iPhone มีความต่างกันเยอะมากครับคือ iPhone เนี่ยแต่ก็ต้องเป็นรุ่นที่ใหม่ๆอยู่งั้นนะรุ่นเก่าก็ไม่ได้แบบลื่นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ลื่นอยู่แหละคือมันจะสามารถปล่อยตัวนะครับจังหวะการกระตุกจะน้อยมากนะครับซึ่งมันมีผล
เอาจริงๆต้องลองเล่นดูเดี๋ยวจะรู้ครับว่าเล่น iPhone เนี่ยมันแจ่มมากนะครับการปล่อยตัวการเล่นทางยืนครับจากค่อนข้างได้เปรียบ Android ยุคเก่าๆสักนิดหนึ่งอย่างของผมอัดหน้าจอครับคือถามว่าลื่นไหมก็พอได้แหละแต่ผมไปลอง iPhone ดูแล้วมันต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคไปดูกันต่อครับก็มือถือเขาทำออกมาครับด้วยแบบว่าสเปคที่แบบมันแจ่มนะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ต้องใช้ดีกว่าอยู่แล้วนะไม่ได้บอกว่าเล่น iPhone แล้วแบบว่ามันจะแบบต้องชนะอย่างเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยครับมีความสำคัญนะนี่แต่ว่าเวลาเล่นยื้อมันจะได้เปรียบกว่าแค่นั้นเองนะครับเราจะไม่ต้องห่วงเรื่องของการกระตุกอันนี้ก็เหมือนจะไม่กระตุกอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะครับ Android นะครับยังเป็นเครื่องเดิมนะบางวันมันก็ลื่นๆแบบนี้นะครับคือพูดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโคนี่มาเทสืบมันไม่มีจังหวะหวือหวาอะไรให้เห็นนะเราเห็นแค่มันเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวแป๊บๆมันก็เด้งกระโดดเด้งขึ้นมานะสกิลนะครับเนี่ยครับนี่ครับบัฟขึ้นมานะครับแล้วก็กระโดดเด้งขึ้นมาคือมันเป็นแบบตัวแบบแอบเสริมแกร่งนะครับที่ค่อนข้างจัดชัดนะก็ใช้งานได้ยาวนานแน่ๆนะครับเนื่องจากความสามารถไฮเปอร์เนี่ยแหละโอเคโอ้โหเจอตัวแม็กด้วยกันนะโอ้โหทีมนี้นะครับเห็นหน้าไทกาเนี่ยทีมผมมันแพ้ไทกาจริงๆนะคือไม่รู้จะทำไงนะแต่ตัวรอบข้างเขามีตัวเก่าเยอะแบบนี้น่าจะสู้ได้โอเคแต่ต้องสลับทีมมานิดนึงนะครับผมเอามูนวอร์ดูมาใช้นะครับคือเอามาคอมโบความสามารถแล้วล่ะนะครับให้มันติดดีมากขึ้นนะครับคือทีมในลีกแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าการใส่เกียร์ยังไม่ถึงกับโหดจัดมากครับก็มีผลนะมาดูกันครับว่าจะสู้ได้ไหมนะครับตอนนั้นแค่ก็อาจจะต้องปล่อยตัวลดน้อยลงสักนิดนึงเพราะว่าเขาเจอไทกาดนี่แบบว่าถือว่าเป็นคู่ปรับเลยครับเป็นคู่ปรับที่แบบว่าสู้ไม่ได้นะครับต้องเอาธาตุไฟมาช่วยนิดนึงผมจะไม่ได้ปล่อยจระเข้อะไรมากมายนะครับจริงๆมันควรจะต้องปล่อยนะเพื่อความบาลานซ์นะครับเอาธาตุน้ำเนี่ยไปทำดาเมจบ้างแต่ข้างบนผมว่าน่าจะไปยิงป้อมเขาสบายๆแล้วโอเคก็จะยื้อกันนิดนึงนะครับการใส่เกียร์ถ้าเกิดเราไม่เน้นดาเมจเลยนะครับจะใส่เป็นแบบใส่บัฟไปเลยก็ได้นะเพราะว่าแรกเขาก็ใช้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็ใส่เกียร์เติมเลือดไปเลยหนักๆนะครับแล้วก็อาจจะออกสกิลสักนิดนึงนะครับเขาจะได้ทำดาเมจบ้างมาทีนี้นะครับก็คอมโบไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีตัวบินมาแล้วรอบสุดท้ายครับมาดูกันโคนี่เอามาเทเรซึนะครับก็รีบปั้นมาเลยบอกเลยว่าช่วยทีมได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่เกียร์ก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าเวลา140นะครับมันก็จะไม่ได้แบบช่วยทีมอะไรแบบมากมายขนาดนั้นนะเรนเจอร์นะครับสลักสำคัญคือการปั้นแม็กซ์นะหรือส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเรนเจอร์ปกตินะครับหรือว่ารอบโคโรโบเรนเจอร์นั่นเองนะครับมาดูกันครับรอบนี้นะครับโตบินมาเวล140นี่แบบผมไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่านี่ครับพอใช้ตัวบัฟทางคลินะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับคือใช้มูลหมอดูเนี่ยทั้งคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับเพิ่มขัดขวางผลิตหน้าท่านนะครับตัวบินไปหมดแล้วผมไม่ใช้ตัวบินแล้วนะครับใช้ตัวพื้นไปสู้แล้วกันนะโอเคเอาตัวพื้นไปสู้ก็ได้ครับในเมื่อเขาสกัดดาวรุ่งเราขนาดนี้นะครับตัวกันบินนะครับน่าจะเป็นมูลธนูแม็กซ์นะครับต่อสู้กันด้วยภาคพื้นก็ได้มาตัดดูนะครับเล่นแบบไม่มีทนายด้วยนะเล่นแบบว่าเอาความสามารถนะครับนี่ครับสังเกตแล้วนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มจากปล่อยตัวลดน้อยลงชัดเจนขึ้นนะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าน่าจะแบบโดนทั้ง2 อย่างถ้าคนนี้มาเฉยๆออกมาแบบทักทิปตัวนะครับก็มีผลเคโลโลนะครับไปยืนคุยกับป้อมซะงั้นนะครับโอเคกดออโต้ได้เลยครับชนะแน่นอนวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโคนี่อามาเทรสุนะครับใช้งานดีมากบอกเลยนะครับเรนเจอร์เป็นลักษณะของตัวที่บัฟเต
เสริมทีมให้แข็งแกร่งนะตัวมันเองก็แข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสายพลังนะครับแต่เกียร์ก็สำคัญนะเน้นหลบสกิลต้านสกิลเยอะๆนะครับพลังชีวิตก็เอาตามที่มีนะครับก็จะทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นครับยิ่งถ้าเกิดมีคอมโบนะครับเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์ด้วยก็จะใช้งานดีมากๆนะครับเพราะบนท็อปเนี่ยใช้คอมโบนะครับเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์กันเป็นหลักเลยนะครับอาเทสึแซงขึ้นมานะครับก็เหมือนกันนะใช้กันหมดนะครับนี่ความสามารถไฮเปอร์นะครับทางฝั่งของเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์แต่เห็นเยอะแล้วนะครับนี่1 2นะครับ3นะครับ4เห็นมั้ยใครว่าดิงคัทไม่ดีดูนะครับนี่5นะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะ5ตัวนะครับอันนี้ด้วยนะครับ6ตัวโอ้โหก็เลยกระโดดขึ้นมานะค่อนข้างจะเต็งเลยทีเดียวนะครับหนืดแบบหนืดเลยนะไปดูคลิปได้นะครับสำหรับเจ้าลิงคัทครับโอเคครับวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้นะใครได้มาก็รีบหาจุติในการสลับร่างครับมันจะช่วยทีมได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าโทนี่อามาเทนสื่อนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ